ส่วนในโครงการหนึ่งนะครับอันนี้เป็นโครงการจากทางเกาหลีใต้ซึ่งสายที่ชอบไปเที่ยวเกาหลีน่าจะติดตามข้อมูลตรงนี้เพราะว่ามันเปิดโอกาสให้คนซึ่งเดินทางไปเกาหลีใต้มีโอกาสทำวีซ่า2ประเภทใหม่และน่าจะครอบคลุมมาถึงคนซึ่งเดินทางจากไทยด้วยข้อมูลนี้มาจากกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและท่องเที่ยวของเกาหลีใต้หรือ MCST เขายืนยันแผนแม่บทส่งเสริมการท่องเที่ยวฉบับที่6ระยะ5ปีหน้านะฮะ 2,023- ถึง2,027ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 ระหว่างการประชุมที่สำนักงานใหญ่ขององค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลีใต้ในกรุงโซลหรือ KTO อันนี้ที่เขาสรุปในวันจันทร์ที่ผ่านมาคืออย่างนี้ฮะแผนแม่บทดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อดึงดูดนะักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวน30ล้านคนต่อปีให้ได้เขาต้องการตัวเลขแบบไทยนะฮะแบบที่ไทยเคยมี และต้องการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้ได้ถึง3,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ100,000กว่าล้านบาทภายในปีการท่องเที่ยว2027ให้ได้ตัวเลขนนะักท่องเที่ยวที่รัฐบาลตั้งเป้าหมายไว้ให้สูงกว่าจำนวนนะักท่องเที่ยวก่อนการระบาดโควิดเลยได้ซ้ำไปคือต้องทำยอดไม่ใช่แค่ให้ทะลุเป้า17.5ล้านคนต่อปีแต่ต้องทะลุเป้า30ล้านคนต่อปีคืออันนี้เป้าหมายเขาเล็งว่าจะต้องยิ่งดีไปกว่าทททอของไทยอีกเขาจะ ให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้เนี่ยรัฐบาลเกาหลีใต้ต้องเตรียมตัวเปิด2โครงการวีซ่าใหม่เพื่อดึงดูดชาวต่างชาติให้เข้าไปเที่ยววีซ่าฝึกอบรมวัฒนธรรมเกาหลีครับ K Culture Training ฮะสำหรับคนไทยซึ่งบ้า KPO ๊นี่สงสัยอาจจะสมัครกันตรึมเนยนะฮะมีกำหนดเปิดตัวในช่วงครึ่งแรกของปี2023สําำหรับเยาวชนต่างชาติที่สนใจเกี่ยวกับเกาหลีใต้ พร้อมที่จเรียนรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมบันเทิงของเกาหลีใต้และระบบการสร้างเนื้อหาโดยผู้สมัครวีซ่าประเภทนี้จะต้องเข้าร่วมโปรแกรมการศึกษาหรือฝึกอบรมในอุตสาหกรรมเนื้อหา K content industry เช่นบริษัทเอเจนซี่สาย K-POP ส่วน2คือวีซ่าทำงานในขณะท่องเที่ยวผมเกรงว่าเดี๋ยวมีคนไทยสนใจเยอะะเนียเขาเรียกว่า workcation visa ซึ่งมีกำหนดเปิดตัวในช่วง ครึ่งหลังของปี2023สําำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการท่องเที่ยวด้วยด้วยทำงานไปด้วยผมวงเล็บเสริมนิดนึงสงสัยคนไทยสมัครเยอะแน่เลยเนี่ยโดยนักท่องเที่ยวสามารถพำนักในเกาหลีใต้นานได้ถึง2ปีและในขณะเดียวกันทำงานได้ด้วยในช่วง2ปีนั้นในฐานะพนักงานบริษัทเฮ้ยเดี๋ยวนะข้อมูลตรงนี้ผมอ่านอีกครั้งนะเผื่อคนไทยสนใจสมัครนักท่องเที่ยวสามารถพำนักในเกาหลีใต้ได้นานถึง2ปี ในขณะที่สามารถทำงานได้ตามปกติในฐานะพนักงานบริษัทจากประเทศบ้านเกิดของตนอ่าอ่าตรงนี้เลยสิทำงานในบริษัทของประเทศบ้านเกิดอันนี้แปลว่าต้องทำงานในบริษัทสมมุติว่ามีบริษัทไทยไปลงทุนที่เกาหลีใต้เหรอรายละเอียดต้องรอนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นวีซ่าปี workcation visa ของเกาหลีใต้ซึ่งเขาจะออกถ้าอนุมัติ ยังไม่อนุมัตินะฮะตอนนี้เขามีแค่ KTA mm hmm. เขาจะปรับปรุงระบบขออนุญาตเดินทางเข้าเกาหลีใต้โดยที่โดยไม่ต้องขอวีซ่าหรือ KAETEA e e ตอนนี้ซึ่งคนไทยเวลาไปเที่ยวต้องกรอกก่อนไปเนี่ยนะฮะโดยที่เขาจะเพิ่มการให้บริการสำหรับกลุ่มซึ่งเดินทางมาเป็นหมู่คณะและจะเพิ่มบริการภาษาจีนญ,ญ,ญี่ปุ่นด้วยจากเดิมที่มีเพียงภาษาอังกฤษคนไทยซึ่งจะไปเที่ยวเกาหลีใต้ตอนน, mm hmm. อน,นี้ก็ยังไปได้แต่ว่าต้องกรอก KTA และอนุมัติออนไลน์ก่อน แต่มันอนุมัติไม่ได้ยากอะไรนะฮะเสร็จแล้วก็ก็ไปได้แต่ในอนาคตอาจจะมี workcation visa แล้วสำหรับสายนิยม K-POP ในไทยหรือนิยมอาหารเกาหลีหรือคล้ายๆแบบถูกโฆษณาชวนเชื่อของรัฐบาลเกาหลีทำจนชังชาติไทยไปแล้วก็ไปสายนั้นเขาก็จะมีนะฮะไปเทรนให้รู้จักคอนเทนต์ที่นูน่นผมไม่สนใจโครงการต่างๆเหล่านี้เลยนะครับเพราะว่าผมนิยมวัฒนธรรมของไทย ม่ดียมวัฒนธรรมเกาหลีแต่ว่าผมเข้าใจว่าเกาหลีเขาทำเรื่องที่สำเร็จจนทำให้พลเมืองชาวไทยพลเมืองชาวสหรัฐพลเมืองชาวยุโรปนิยมวัฒนธรรมเกาหลีไปได้ผมไม่รู้เขาทำยังไงแต่เขาทำจนคนซึ่งกินอาหารฝรั่งเนี่ยหัดกินกิมจิกันแล้วเพราะว่าเชื่อว่ามันเป็นค่านิยม ที่ต้องมีส่วนร่วมด้วยสุดยอดฮะไม่รู้ทำได้ยังไงแต่ทำไปแล้ว